มีเรื่องราวหนึ่งที่แม่ซึ่งมีลูกชายวัย19ปีเนี่ยส่งเรื่องร้องเรียนมายังทีมงานบรรจงชงข่าวนะครับก็บอกนะครับบอกว่ามีแก๊งที่ปล่อยเรียกว่าเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็มีการชักชวนให้กลุ่มเยาวชนนักศึกษาเนี่ยร่วมเล่นแชร์นะครับพอได้เงินจากวงแชร์มาก็ชวนให้มีการไปปล่อยเงินกู้นอกระบบเก็บดอกร้อยละ30อย่างเงี้ยนะแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องของหนี้ขาดส่งอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการส่งคลิปการทำร้ายร่างกายเด็กเนี่ยเอาไปข่มขู่ประจานนะครับโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยบอกว่ามีลูกชายวัย19ปีก่อนหน้านี้ได้ไปร่วมวงแชร์เล่นแชร์นะครับโดยเงินต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทเล่นไปประมาณ 3-4 วงนะครับทีนี้เนี่ยเท้าแชร์บอกว่าให้นำเงินที่ได้มาจากการเล่นแชร์เนี่ยไปปล่อยกู้ต่อในอัตราดอกร้อยละ30นะครับลูกชายก็ทำตามต่อมาเมื่อนำเงินไปปล่อยกู้ปรากฏว่าลูกหนี้ขาดส่งก็เลยทำให้ไม่มีเงินเนี่ยเอาไปส่งค่าแชร์เท้าแชร์ก็เลยแนะนำให้กู้เงินเพิ่มจำนวน 6,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ20สุดท้ายเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถจ่ายได้เพราะดอกสูงต่อมาในกลุ่มที่มีการพูดคุยกันได้มีการนะส่งคลิปโดยเท้าแชร์เนี่ยส่งคลิปที่มีการทำร้ายร่างกายหญิงสาวคนหนึ่งโดยบอกว่าเนี่ยนี่เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนะที่โดนทำร้ายเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ส่งค่าแชร์แล้วก็ไม่ส่งเงินกู้คือถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเนี่ยขาดส่งก็จะโดนทำร้ายโดนกระทืบเหมือนอย่างที่ผู้หญิงคนนี้โดนนี่นะครับเอาเดี๋ยวไปดูมันมีคลิปนะนี่นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาคลิปเนี่ยมาออกอากาศได้เพราะเป็นความภาพความรุนแรงนะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมฮะที่มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกกระทืบถูกทำร้ายนะครับทีนี้เนี่ยทางทีมข่าว Workpoint ของเราเนี่ยคุณกวางนริษาเนี่ยลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อไปพูดคุยกับครอบครัวนี้ที่เขาร้องเรียนมาลูกชายเนี่ยชื่อในตั้มอายุ19ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยไปเล่นแชร์ซึ่งมีในแบงค์อายุ27เป็นรุ่นพี่เนี่ยชักชวนพอได้เงินค่าแชร์มาก็ถูกชักชวนบอกว่าให้เอาไปปล่อยกู้ต่อนะครับตัวเองก็หลงเชื่อครับก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปปล่อยกู้ต่อต่อมาลูกหนี้ตัวเองก็เริ่มขาดส่งทำให้ตัวเองก็เกิดปัญหาไม่มีเงินส่งค่าแชร์3วงเท้าแชร์ก็เลยแนะนำให้กู้เงินอีก 6,000 เพื่อมาส่งแชร์3วงโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20เห็นบอกค่าดอกก็ 1,200 บาทภายใน5วันต้องหาเงินมาจ่ายดอกนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็มีปัญหาเนี่ยจ่ายไม่ได้นะฮะก็เลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเอาเดี๋ยวลองฟังในตั้มที่ร้องเรียนหน่อยนะครับเหตุอะไรที่เราถึงก้าวครั้งแรกต้น 6,000 ครับต้น 6,000 ส่งก่อนเปียร์300พอเปียร์แล้วส่ง500ครับเอามาแล้วเราก็ปล่อยไปร้อยละ30จากร้อยละ20ครับครับแล้วผมก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วพอปล่อยไปนานๆแล้วผมก็เริ่มเล่นอีกค่ะแล้วพอผมเงินที่ผมปล่อยไปผมก็ไม่ได้คืนผมก็เลยต้องกู้เขามาปล่อยแล้วก็มาส่งแชร์ตอนนี้เล่นทั้งหมด4มือ3วงวง 8,000 2มือแล้วก็วง 10,000 1มือครับแล้วพอผมค้างไปแล้วเขาก็ปรับไปเรื่อยๆเขาไปเรื่อยครับค่ะเขาเป็นรุ่นพี่นะครับทำงานอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำนะครับมีแค่มีธุรกิจส่วนตัวเฉยมีธุรกิจเป็นวัยรุ่นเป็นขายใหญ่ไหมคะไม่ครับนี่นะครับสุดท้ายพอไม่มีเงินส่งนี่ส่งดอกเงินกู้นี่มีค่าปรับด้วยคุณผู้ชมฮะเจอค่าปรับเข้าไปนี่กลายเป็นว่ามันก็ทบขึ้นมาตัวเลขมันก็สูงขึ้นทีนี้แม่ของนายตั้มนะครับก็เป็นคนที่ร้องเรียนกับทีมข่าวเรานี่นะครับบอกว่าพอทราบเรื่องก็ตกใจในฐานะผู้ปกครองเนี่ยมองว่ากลุ่มเท้าแชร์ของนายแบงค์ที่มาชักชวนให้ลูกเล่นแชร์นี่นะครับเหมือนว่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชักชวนให้มาเล่นแชร์โดยที่เด็กอาจจะไม่มีความรู้ไม่รู้เท่าทันวิธีการของแก๊งนี้ทำให้ตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวส่วนเด็กที่ถูกทำร้ายที่มีการส่งคลิปเอามาประจานเนี่ยนะครับเพื่อให้คนอื่นกลัวเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเองก็พยายามที่จะติดต่อเด็กคนดังกล่าวเพื่อให้ไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเธอเนี่ยเธอไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วผู้เป็นแม่มองว่าลูกชายเนี่ยอายุเนี่ยยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ว่าไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นแม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นนิติกรรมสัญญาที่เป็นโมคียะ
นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหนี้สินที่ไปติดค้างเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านความยินยอมจากผู้ปกครองเนี่ยนะส่วนข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยบอกว่าเนี่ยมีเด็กเยาวชนที่เล่นแชร์อยู่ในวงจรนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า50คนเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นแม่หน่อยครับแค่คิดว่าเขาจะขอเงินไปกินไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เจาะจงแต่ลูกค้าแบบเป็นเด็กๆค่ะเลือกแต่เด็กค่ะเด็กวัยรุ่นเขาก็จะมีสังคมของวัยรุ่นเขาค่ะก็คือว่าถ้าสังคมเหมือนกับเด็กเขาก็มีอะไรเขาก็จะคุยกันเขาจะไม่บอกผู้ปกครองหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเวลาเขาโดนขู่หรือว่าโดนบังคับอะไรอย่างเงี้ยเด็กส่วนมากอายยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยจะไม่พูดเลยค่ะขนาดบอกว่าเด็กว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปแจ้งความนะเด็กยังกลัวแล้วเขาจะมาทำอะไรหนูไหมเงี้ยก็เลยบอกไม่ต้องกลัวคุณแม่คิดว่าน่าจะมีหน่วยงานหรือว่าน่าจะมีอะไรมาคือถ้าเกิดว่าเรื่องมันไม่แดงอ่ะเด็กไม่บอกยังไงก็ไม่มีทางบอกคุณแม่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เป็นมีลูกเล่นแชร์อยู่ในวงนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไม่รู้ตั้งใจให้เป็นคดีอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าคนก็อย่างเนี้ยเท้าแชร์น่ะประสงค์ไม่ดีแล้วประสงค์เจาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเดียวประสงค์ไม่ดีแล้วค่ะแล้วยิ่งมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการข่มขู่ซึ่งอนาคตต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดการใหญ่อะไรหรือเปล่าทีนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ตรวจสอบดูในกลุ่ม Facebook ที่มีการชักชวนเด็กเนี่ยเล่นวงแชร์นะครับใช้ชื่อกลุ่มว่าออมเงินหมุนบ้านแบงค์โดยมีสมาชิกแต่ละกลุ่มทั้งวงแชร์แล้วก็วงเงินปล่อยกู้เนี่ยประมาณ10คนและมีมากกว่า10กลุ่มเมื่อเข้าไปที่ Facebook ของนายแบงค์ที่เป็นเท้าแชร์พบว่ามีการโพสต์ข้อความลักษณะของการทวงเงินแล้วก็มีการโพสต์รูปประจานลูกหนี้มากมายรวมทั้งโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสลิปการโอนเงินต่างๆอีกด้วยนี่นะครับมีทั้งทวงหนี้พอไม่ได้ก็เอารูปภาพลูกหนี้ไปประจานใน Facebook ก็มีนะครับอันนี้ก็เขาไปแจ้งความไปแล้วนะที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราก็ตรวจสอบดูแล้วกัน